สวัสดีครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์เข้าไปทุกทีแล้วแน่นอนว่าทาง EXE เขาไม่พลาดแน่นอนที่จะเอาเควสวาเลนไทน์เข้ามาเควสนี้พูดง่ายๆก็คือมาที่เมืองพอนเทล่าคุยกับเด็กคนนี้ซึ่งก็จะอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะสุ่มเควสมา3แบบซึ่งก็จะไปอยู่ที่เมืองต่างๆกันก็มีตั้งแต่อวตารมีกิฟแล้วก็มีเมืองที่มอร์ล็อกของผมเควสแรกดูก่อนว่าจะได้อะไรไปที่มอร์ล็อกคือเควสมันจะมีอยู่3แบบแบบแรกก็คือตอบคำถามถูก3ข้อแบบที่2ก็คือหาของแบบที่3ก็คือล่ามอนมอนก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆให้ว่าโดยในแต่ละที่อ่ะที่มันไปกันอ่ะมีที่ไหนเราไปกันที่มอร์ล็อกก่อนซึ่งเป็นเควสที่3เควสที่2ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันก็แค่ไปที่เมืองอวตารไปที่จุดตรงเนี้ยแค่นั้นเองแล้วก็ไปคุยกันเนี่ยก็ตอบไปจนกว่ามันจะถูกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่2แบบที่ผมจะแนะนำให้ว่าจะทำยังไงในแบบในที่2เนี่ยถ้าใครที่เลือกสะดวกอ่ะก็เนี่ยตามร้านพวกเนี้ยผมราคา 1,000 ผมจะเห็นขายเนี่ยผมทองจะอยู่ราคาประมาณ 3,000 แพงหน่อยก็ 4,000 ผมฟ้าของโคโบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าหากันยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ราวๆนี้ผมไม่แนะนำให้ไปที่เมืองกิฟเฟนมาซื้อข้างหน้าเพราะแถวเนี้ยจะขายแพงไอ้นี่ขายถูกเว้ยแต่เนี่ยส่วนใหญ่ราคาจะค่อนข้างแพงเนี่ยเวอร์ขายกันเวอร์มากเลยดูดีเนี่ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อมาทำเควสผมแนะนำที่พอนเทล่าดีกว่าเมื่อที่กิฟไม่ค่อยแนะนำมันจะมีน้อยที่ขายถูกมาส่วนใหญ่จะอยู่ที่พรเนี่ยส่วนใหญ่ขายแพงทั้งนั้นเลยก็เราไปกันที่เควสที่3ก่อนเอาล่ะเรามันอยู่กันที่มอหลอกแล้วซึ่งมอนที่มันจะสุ่มให้ผมฆ่าทั้งหมด4แบบเนี่ยผมจะสุ่มได้อะไรไอตัวเนี้ยไม่ยากหรอกไปที่สฟิงค์ไอตัวนี้พาย่อนไอตัวนี้ไปที่เหมืองไอตัวนี้ที่กลาสเฮมมีเดี๋ยวผมจะพาไปทุกตัวแต่ตรงนี้ผมขอดูก่อนว่าได้อะไรมันให้กำจัดรีเควียมก็จะง่ายหน่อยผมจะไปที่สฟิงซึ่งก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของมอร์ล็อกตัวที่ควรจะเอามาทำเควสเนี่ยอย่างน้อยต้องสู้มอนเตอร์ได้ระดับหนึ่งเพื่อความรวดเร็วโอ้ยคนเยอะมากเลยตรงนี้โซนคนรวยเราไม่ยุ่งมอนไม่ได้เก่งอะไรเลเวลไม่จำเป็นต้องสูงสัก70ก็น่าจะมาได้สบายสบายแล้วล่ะสำหรับล่ามอนเตอร์อันนี้ผมตัวรีเควียมผมแนะนำไปที่ชั้น2ชั้น1มันก็มีแต่ว่าผมว่าน้อยเกินไปผมต้องดูเควสตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮันรีเควียมต้องอันนี้มันบอกให้คิว50ตัวเราก็จะคิวไป50ตัวผมจะตีแค่คร่าวๆให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปแมปอื่นเลยพับเนี่ยเอาไม่ตายเว้ยเนี่ยแมปเนี้ยมอนมันจะค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยโอ้โหเพียบจ้าคือมีให้ตีเหลือเฟือไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะ
สำหรับคนที่จะมาล่าตัวเหมืองก็คือต้องไปที่กิฟเฟนแล้วมันจะมีคาฟ่าที่สามารถวาร์ปมาที่แมปหน้าเหมืองได้เราจะมากันที่ชั้น3คือเข้าเหมืองไปปุ๊บต้องผ่านวิ่ง2แมปเราก็จะมาอยู่ที่ชั้น3แมปนี้จะมีเหมืองตัวเหมืองค่อนข้างพอสมควรแต่มันก็จะมีตัวกวนตีนตัวอื่นมาด้วยใช้เวลาไม่น่าจะนานมากเท่าไหร่ในการล่าโอ้นั่นมันไม่เก็บตะเกียงอะไรเว้ยคนที่มาเวลตอนตัวเลเวลน้อยๆนี่รับทรัพย์แถมเงินสบายเลยนะเนี่ยอ้าวติดหลับติดได้ไงฟะยังไงเฮ้ยมีอีวิลดุ๊กโอ๊ะโอ๊ะก็ดูแล้วมอนเยอะพอสมควรจากที่เห็นเพราะว่าตะเกียงนี่เกลื่อนเกลื่อนเลยก็ผมตีให้ดูคร่าวๆแค่ประมาณนี้ต่อไปเราจะไปกันโอ้ยต่อไปเราจะไปกันที่มูนักซึ่งเป็นดันไฮยอนต่อไปจะเป็นตัวที่3ตัวที่3คือมูนักมูนักจะอยู่ที่ถ้ำพายอนชั้นที่เขาเรียกว่าคือเข้าถ้ำพายอนมาแล้วเดินต้องเดินอีก2แมปเพราะฉะนั้นผมเรียกว่าชั้นที่3ก็คือเข้ามาปุ๊บจะโผล่มาชั้น1แล้วก็เดินมา1แมปก็จะมาชั้นนี้แล้วเราก็เดินมาแมปนี้อีกทีก็จะเป็นชั้นที่3ก็จะมีมูนักและมันจะมีตัวสีชมพูกับตัวสีฟ้าซึ่งเราตีกันที่ตัวสีชมพูมอนก็จะค่อนข้างเยอะอยู่คนก็เยอะเหมือนกันแต่ดูแล้วก็สามารถตีได้สบายอยู่แล้วมีให้ล่าค่อนข้างเหลือเฟือน่าจะใช้เวลาไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงโอ้นี่มันลากซะโอ้โหสกไหม้ก็ไข่ดาวเกือบไม่เห็นอะไม่ทันแม้แต่พ่อค้ายังเมาก็จะประมาณนี้สำหรับมูนักจะอยู่ที่ชั้นที่3สำหรับต่อไปมอนเตอร์กลูเราจะไปดูไปกันที่กลาสเฮมเอาล่ะคราวนี้เป็นตัวที่4แล้วซึ่งก็คือกลูหรือผีดิบนั่นเองผีดิบไอตัวนี้มันจะมีเยอะที่แมปกลาสเฮมทางเข้าก็ตามนี้เลยซึ่งแมปนี้มันจะเป็นแมปที่เราเอาไว้ล่าอีวิดุกกันด้วยแต่ตัวผีดิบนี่ก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะล่าได้ไม่นานใช้เวลาล่าไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าจำนวนมอนที่มันค่อนข้างเยอะเนี่ยจริงๆผมว่าล่าก็ได้อยู่นะเนี่ยน่าจะมีแถวๆนี้น่าจะมีอุ้ยโยไม่ล่าก็ได้ว่ะถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้การ์ดมันมาอ้าวก็อูโยเหมือนถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเฮเวนไดด้วยมั้งนั่นไงนั่นไงก็เสียวอยู่ตัวผมไม่น่าจะตายหรอกเลือดก็พอสมควรอยู่ก็แมปนี้มันไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะมีผีดิบมีแล้วก็มีกูมีมิกอะไรพวกนั้นนิดหน่อยอะไรวะแหวนอะไรอีกฟะเนี่ยส่วนใหญ่ก็
มอนก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ประมาณนี้มีคนมาล่าด้วยเหมือนกันผมว่าอีวิลดูเผลอๆจะเยอะกว่าอีกมั้งนี่เฮ้ย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 ไม่เอาตายออกกล้องนะเว้ยเฮ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 ้ยว้ายยุ่งยุ่งว่าจะไม่กดแล้วนะเซฟตี้วอลก็ประมาณนี้สำหรับตัวผีดิบเอาล่ะต่อมาจะเป็นเควสล่าไอเทมกันสักทีล่าไอเทมเราจะมีทั้งหมด3แบบก็คือผมดำผมฟ้าแล้วก็ผมทองผมดำจะเป็นผมที่หาได้ง่ายที่สุดเพราะว่าจำนวนมอนที่อยู่ในแมปนี้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่ค่อนข้างเยอะเยอะเลยล่ะมี70ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือไอตัวโซฮีเนี่ยมันจะมีอยู่70ตัวตัวที่คนที่จะเหมาะเข้ามาก็พวกโลกพวกแอดอะไรพวกนี้ก็ได้อยู่ซึ่งการมาล่าที่แมปนี้ก็จะได้ทั้งมูนักแล้วก็โซฮีไปในตัวก็คือผมดำนั่นเองเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มแมปเลยเนี่ยเดินเก็บไม่มีใครเอาอีกสำหรับสายเวทก็ใช้ธาตุลมเพราะว่ามอนมันเป็นธาตุน้ำเนี่ยแล้วก็มีให้ยิงแบบเหลือเฟือเนี่ยมอนก็เยอะอยู่ก็ค่อนข้างสบายสำหรับสายเวทอันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวมาสติลก็ได้เพราะว่ามอนมันเยอะจัดอยู่แล้วไม่เป็นไรบาดเอาดนตรีทุบหรอนะเนี่ยมอนมันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครมีหลอดออมมิเลียนนี่สบายเลยก็ผมจะไปต่อกันที่ตัวหมาป่าตัวโคโบเขาเรียกกันโคโบก็คืออยู่ที่แมปกิฟต์อันนี้เรามาพูดกันที่ของบลูแฮร์กันบ้างบลูแฮร์แมปที่เราจะมากันก็คือกิฟเฟนกิฟเฟนพอออกเมืองทางซ้ายปั๊บมันจะโผล่มาแมปนี้และเราก็เดินซ้ายมาแมปนี้มันก็จะมาโผล่ที่แมปเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยมันก็จะมีไอตัวนี้อยู่อ่ะตัวนี้จะค่อนข้างปวดหัวอยู่พอสมควรสำหรับอาชีพที่ใช้อาวุธธาตุแต่สำหรับเมดหรือวิหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะค่อนข้างมีปัญหาในการล่าแนะนำให้ใช้แอปแบบเดิมดีแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งเราสามารถสติลได้แต่ว่าถ้าจะเน้นจำนวนแทนผมก็ไม่ขัดมันจะมีตัวธาตุลมอยู่เพราะฉันไอตัวถือขวานมั้งอันนี้อะไรมีดเว้ยก็ถ้าเกิดใช้ตัวอื่นมาล่าเราก็จะต้องเน้นที่จำนวนซึ่งโดยมอนโดยพื้นฐานแล้วมันก็มอนมันก็ไม่ได้เยอะมากก็คือน้อยกว่าไอตัวเหมืองตัวเหมืองตัวอะไรเนี่ยแหละแต่โดยรวมๆแล้วมอนมันก็พอสมควรที่สามารถล่าได้เนี่ยแล้วมันก็ไม่ค่อยดรอปด้วยไงเรื่องของเรื่องก็นั่นแหละถ้าหาเองผมว่ามันก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าได้เควสไอ้ซื้อหาบูแฮเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเอาก็ได้อาจจะก็ไม่ได้แพงมากอะละ 2-3 พันก็ประมาณแสนกว่าๆคราวนี้ก็เป็นผมอย่างสุดท้ายแล้วคือผมทองใครที่สุ่มได้ผมทองเช่นตัวผมนี่
ซึ่งก็สุ่มได้โกลเด้นแฮร์ก็คือผมทองคือเป็นอะไรที่ซวยเป็นบ้าเลยเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากก็คือมอนที่จะหาได้จะมีอยู่2ตัวตัวแรกคือมาริโอเนตซึ่งมันเป็นธาตุวิญญาณเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาตัวมาล่าไอตัวนี้ได้ต้องใช้อาวุธธาตุหรือไม่ก็เคลือบธาตุมาแล้วหรือจะใช้พวกแอดพวกโจรพวกอะไรก็ได้เพราะว่าสติลเอาก็ได้มอนมันจะมีค่อนข้างน้อยประมาณ20ตัวในแมปนี้อีกตัวนึงก็คือเป็นตัวกีต้าอยู่ในกิฟเนียซึ่งมันค่อนข้างโหดอยู่พอสมควรตีแม่นด้วยหลบเก่งอีกต่างหากคือส่วนใหญ่ก็ได้แถมๆมาจากฟาร์มกิฟเนียคนที่ไปล่ากันจริงๆจังๆไม่ค่อยจะมีเท่าสักเท่าไหร่แต่อาจจะตอนนี้ก็คงจะมีตีกันแถมนั่นแหละเพราะว่าของมันขายได้ไงผมมันอะเพราะฉะนั้นผมจะมาที่แมปการ์เทมเพื่อตีมาริโอเน็ตปึ๊บอ้าวผิดทางเนี่ยได้แล้วผมทองหนึ่งสองกว่าจะครบ50ใครได้ก็ถือว่าซวยอะเนาะคือมอนมันมีน้อยด้วยแหละเรื่องของเรื่องเนี่ยก็หากันเข้าไปแถมตัวขัดก็ดาร์เฟมเนี่ยมันมีโซดาร์โซหรือเปล่าวะเนี่ยชักเจียวเสียวเสียวโอ้ยแม่งถึกด้วยไม่ยุ่งกับมันดีกว่ามอนไม่มอนมันก็ไม่เยอะมากผมถ้ามาล่าผมทองผมแนะนำที่เนี่ยแหละโอเคละคือมันดรอปค่อนข้างง่ายแต่ว่ามอนมันน้อยแล้วก็มีตัวเสือกเยอะโอ้ยทั้งหนังสือทั้งวุ่นวายก็นั่นแหละมีกระจกอีกค่อนข้างปวดหัวพอสมควรสำหรับสายเวทที่จะมาล่าก็รีวิวกันไปครบแล้วล่ะสำหรับเควสวันวาเลนไทน์เควสนี้เราทำกันเพื่ออะไรเราทำกันเพื่อไอเนี่ยแฮนด์เมดสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตซึ่งการทำเควสสำเร็จ1ครั้งเราก็จะได้1ชิ้นถ้าเกิดเราได้ครบ60ชิ้นเราก็สามารถแลกไอคอร์สอันนี้ได้วันหนึ่งจะทำเควสนี้ได้3ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลาทั้งหมด20วันเป็นอย่างต่ำโดยระยะเวลาของเควสคือ21วันเพราะฉะนั้นเราจะพลาดได้แค่1วันเท่านั้นถามว่าผมควรจะทำไหมตอบยากขึ้นอยู่กับว่าเวลาของคุณมีไหมต้นทุนหรือตัวของคุณมีอะไรบ้างและอีกอย่างมันสุ่มเควสผมไม่รู้ว่าเราจะได้เควสอะไรในแต่ละวันและอีกอย่างคือ20วันด้วยเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะสมมุติให้ใน3วันผมจะได้อย่างละเควสไปเลยซึ่งก็คือเควสตอบคำถามเนี่ยไม่น่าจะนานอยู่แล้วล่ะแป๊บเดียวส่วนไอ้เควสนี้หาของถ้าใครที่ซื้อเอาก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณผมตีให้อันละ 3,000 คูณ50คือ 150,000 ถูกไหมต่อไปก็คือไอ้ล่าไปล่ามอน50ตัวอาจขึ้นอยู่กับว่ามอนนั้นเราเจอตัวอะไรด้วยผมตีให้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1กรัมบวกกับไอ้พวกเดินเควสอะไรพวกเนี้ยผมตีให้ประมาณ 1-2 กรัมมาแหละก็คือประมาณ 30-60 นาทีก็น่าจะจบเควสและสำหรับ1ตัวแต่ว่าคำถามคือผมควรจะทำดีไหมการที่ผมจะทำเควสนี้ถ้าเกิดผมตีให้ถ้าอันเนี้ยผมไม่หาเองผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณ60นาทีก็คือแน่ๆ2กรัม
โดยเฉลี่ยแล้วผมตีให้45นาทีแล้วกันคือประมาณ 1.5 กรัม 1.5 กรัม45นาทีแต่ละคน1กรัมหาได้เท่าไหร่ผมเอาแบบไม่เวอร์กำไรสัก 3-4 แสนเพราะฉะนั้น1 45นาทีหาได้ 5 แสนผมว่าก็ไม่น่าจะเวอร์เกินไปสำหรับเวลา45นาทีนะโอเคผมต้นทุนทางเวลาคือ 500,000 ส่วนไอ้ต้นทุนค่าผมคือ 150,000 เพราะฉะนั้นผมจะมีต้นทุนอยู่ที่ 650,000 สำหรับการทำ1วันผมต้องทำแบบนี้20วันต้นทุนอยู่ที่13ล้านต้นทุนอยู่ที่13ล้านนะราคาขายของชิ้นนี้ผมตีไว้ให้อยู่ที่ 20-25M ช่วงแรกๆราคาน่าจะสูงหน่อยสัก25แต่พอผ่านไปมันก็น่าจะเหมือนไอ้มงกุฎน้ำแข็งอ่ะตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ที่ 15M แล้วเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะทำเควสเนี้ยต้องแน่ใจด้วยนะว่าจะทำไปจนจบคืออย่ามาเฟล2วันนะไม่งั้นไอ้ที่คุณลงทุนไปวันละ 650,000 เนี่ยเสียเปล่าเลยนะจะบอกให้คือมันจะกลายเป็นศูนย์เลยแต่ถ้าคุณทำจบคุณน่าจะเสียแค่ต้นทุนแค่ประมาณ10กว่าล้านรวมไอเนี้ยไอนี่คือเหมือนประมาณค่าเสียโอกาสอะเช่นถ้าผมไปฟาร์มกิฟเนียแทนอย่างเงี้ยสมมุติผมได้กำไร 400,000 ถ้าผมฟาร์ม20วัน45นาทีคือ 1.5 กรัมคูณ20วัน30เท่ากับระยะเวลา3ประมาณผมทำได้30กรัมคูณด้วยหน่วย10 100 1,000 10,000 ผมคูณด้วย 400,000 ผมหาได้ล้าน2หาได้ล้าน2เทียบกับเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะพอๆกันใครที่ฟาร์มได้เยอะกว่านี้เช่นไปปั๊มสเต็มหรือฟาร์มกิฟเนียได้แพงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเยอะกว่า12ล้านเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเทียบดูให้คร่าวๆระหว่างคนที่คิดจะทำเควสกับคนที่จะไปฟาร์มตังอย่างอื่นก็แล้วแต่หรือสำหรับคนที่เลเวลยังน้อยไม่สามารถฟาร์มโหดๆแบบระดับพวกกิฟเนียหรืออะไรหรือไม่ชอบล่าสเต็มอะไรก็แล้วแต่จะฟาร์มผมมาขายผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะเห็นดูก็ขายดีกันเป็นเทน้ำเทท่าอันผมโชคโซฮีอันละ 1,000 ถ้าขายออก 1,000 อันก็ 1M ส่วนไอ้ผมทองผมฟ้ามันก็ 3M เพราะฉะนั้นมันถ้าอย่างละพันขายออกอย่างละพันเนี่ยเราก็ได้กันไปแล้วตั้ง7ล้านซึ่งผมว่ามันก็ไม่เบานะเอาจริงๆมันก็ไม่เบาเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ขายกันที่ระดับ1,000 2,000 ชิ้นอยู่แล้วคนที่ล่ามาขายเขาขายเห็นมาเห็นเขาตั้งกันมาเขาล่ากัน 2-3,000 ชิ้นเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นเงินที่ได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ธรรมดามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอ่ะสำหรับการหาเองแล้วปล่อยให้คนอื่นทำแล้วก็ไปขายคอร์สกันต่อก็แล้วแต่เลือกทางที่ชอบกับวิธีที่ใช่สำหรับผมคือถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมเวลาแค่ประมาณเล่นได้ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าจะกลับมาก็ 2-3 ทุ่มแล้วก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เล่นได้2ชั่วโมงแถมต้องมานั่งทำเควสทุกวันอีกก็คงได้สักตัวหนึ่งเต็มที่ก็2ตัวแล้วก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนั้นเป็นแบบนี้5วันผมว่าผมสำหรับผมคงจะไม่เหมาะเพราะอีกอย่างถ้าผมพลาดไปวันหนึ่งผมจะเสียเปล่าเลยตั้งแต่ที่ผมเริ่มเก็บสะสมมาเพราะฉะนั้นทางนี้คือทางที่เหมาะกับผมแต่ถ้าคนใครที่อาจจะกลับบ้านมาสัก5โมงหรือ6โมงอะไรเงี้ยมีเวลาเล่นต้อง4ชั่วโมง5ชั่วโมงจะเกียดมาสักชั่วโมงนึงก็อาจจะได้หรืออาจจะเลือกทางนี้ก็ได้แล้วแต่หรืออาจจะเลือกไม่ชอบไปนั่งทำเควสอะไรวุ่นวายแล้วก็ไม่ชอบไปปั๊มสเต็มขายหรือฟาร์มกิฟเนียอะไรปวดหัวขี้เกียจเล่นแค่ล่ามาชิลๆสบายๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งร้านขายของเก็บเงินไปก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่เลือกทางที่ชอบวิธีที่ใช่สไตล์ที่โดนตามที่แต่ละคนถนัดก็คลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ล่ะครับสวัสดีครับ